สวัสดีครับวันนี้ Introvert Solo ได้มีโอกาสมาถ่ายทำถึงหัวหินนี่ผมจะพาไป walk through home studio ที่บ้านนะครับวันนี้ผมจะมา walk through home studio ที่ผมสร้างมาก็ราวๆ 5-6 ปีได้ละคืออยู่ภายในบ้านโดยที่ห้องเนี้ยเป็นห้องทำงานที่ไว้ใช้อัดเสียงก็คือเราจะนั่งฟังมอนิเตอร์อยู่ที่ห้องนี้ครับคือเราชอบฟังชอบในเสียงแอมจริงๆก็อันนี้ห้องนี้ไม่ได้ห้องกันเสียงออกนะแต่ว่าแพนอลนี้คือการเสียงสะท้อนเฉยๆแบบเวลาเราฟังแล้วเราก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ฟังแล้วไม่มีเสียงกล้องแต่ว่าไม่ได้การเสียงออกแต่ว่าเวลาทำงานจริงๆก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่ย้อนกลับไปปี2000ตอนทำอัลบั้ม Two Days Go Kidsตอนนั้นคือทำงานอยู่3ที่มีการบันทึกเสียงอยู่3ที่คือห้องอัดคุณเจอรี่แล้วก็ที่คอนโดของบอยแล้วก็ที่ออฟฟิศของผมซึ่ง3แห่งเนี้ยเป็นโฮมสตูดิโอหมดเลยโดยที่ห้องอัดของเจอรี่เนี่ยจะ proper ที่สุดมีอุปกรณ์เยอะที่สุดก็คือ 60-70% จะจบงานที่ห้องอัดเจอรี่แล้วก็ที่เหลือก็คือที่คอนโดบอยแล้วก็ลองลงมาคือที่ออฟฟิศของผมการที่มีโฮมสตูดิโอที่บ้านเนี่ยมันมีข้อดีคือเราได้ใช้เวลากับมันได้คือเราสามารถที่จะบันทึกเสียงแล้วกลับมาฟังเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะค้นพบว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่หรือว่ามันใช่แล้วอะไรเงี้ยแรกคือที่ฟังนะคือเป็น True Rock กับ Cabinet True Rock ที่อยู่ในห้องด้านข้างคือตรงติดตรงทะลุกำแพงเนี่ยมีแก๊ปประมาณฟุตหนึ่งเพื่อที่จะisolate เสียงที่จะทะลุต่อกันนะฮะโดยที่ไอ้เทสที่แล้วเนี่ยคือใช้ Amp True Rock กับ Cabinet True Rock แล้วก็ Direct เลยโดยที่มีผ่านเอฟเฟกต์หลังจากนั้นเป็นรีเวิร์บกับดีเลย์นะแต่ว่าตรงเนื้อเสียงจริงๆนี่คือเป็นจากเทสเลยซึ่งมันก็ผมก็จะแล้วแต่แทร็กที่จะทำนะว่าอยากจะใช้อยากจะได้เสียงเฟลเวอร์แบบอะไรก็คือคอลเลกชันของแอมที่ผมมีเนี่ยก็คือมี 6L6 EL34 ตัวนี้เป็น KT88 แล้วก็ได้เป็น EL34 ก็คือมันจะคร่าวๆก็คือมันจะ cover Fender tone Marshall tone แล้วก็เป็นแบบ Marshall แบบโบราณจริงๆแล้วตัวนี้คนที่เห็นFlexi แบบเนี้ยจะมองว่าโหมันเป็นแอมป์ที่ร็อกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นแอมป์ที่เสียงคลีนดีมากๆซึ่งการที่เราไปจ้างเข้าไปเช่าสตูดิโอที่เป็น proper studio คือโอเคแน่นอนมันจะมี treatment ของ sound ของ room ที่ดีกว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่โปรเฟสชันนอลกว่าแต่ว่าด้วยบัดเจ็ตของตอนนั้นที่เราทำเนี่ยคือมันก็ เราไม่มีบัดเจ็ตเยอะขนาดที่เราจะเช่าเป็น15วันหรือเดือนหนึ่งแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็แทร็กแล้วก็ฟังตอนนั้นคือเช่าได้เป็นวันคืองานมันก็จะเสร็จแล้วต้องเสร็จเลยเพราะฉะนั้นไองานแบบสตูดิโอแบบโฮมสตูดิโอก็จะรู้สึกว่าทำงานแล้วรู้สึกว่างานจะออกมาดีกว่าเพราะเราสามารถจะถอยได้เราสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่ากับสิ่งที่เราทำไปแล้วที่คิดไปแล้วชอบหรือยังมันฟิตอินมันคราฟแล้วเหมาะสมกับแทร็กนั้นๆหรือยังส่วนกีตาร์ก็จะมีประมาณทรงละตัวเพื่อที่จะเวลาเลเยอร์แทร็กเราก็มีโทนที่ต่างไปหน่อยมันจะทำให้stereo space แบบกว้างขึ้นมีแค่นี้ครับแล้วก็มีกระโปรง2ตัวส่วนตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนห้องเก็บของแล้วก็เป็นห้องที่ไว้ cabinet ผมก็จะมี cabinet Y คือไม่ได้มีพอร์ตอะไรเสียบนะคือผม Y speaker cable เนี่ยทะลุกำแพงไปเลย
ฝาก subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งคุณก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จาก Introverts Solo นะครับผมอดุลบัชราภิสิทธิ์สวัสดีครับ